ลับมาที่ท็อปบ่าย3นะคะมาติดตามประเด็นการเมืองกันต่อนะคะหลังจากที่มีข่าวว่าส.ส.เนี่ยลาออกจำนวนมากล่าสุดสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้ทำการเปิดเผยจำนวนส.ส.ในสภาหลังจากที่มีสมาชิกเนี่ยลาออกไปหลายคนปัจจุบันเนี่ยเหลือส.ส.ปฏิบัติหน้าที่ในสภาข้อมูลณวันที่15ธันวาคมก็คือวันนี้นะคะมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด442คนค่ะในจำนวน442คนนะคะองค์ประชุมกึ่งหนึ่งก็คือ221คนแบ่งออกเป็นฝ่ายค้าน7พรรครวมทั้งหมด192คนนะคะและพรรคร่วมรัฐบาล16พรรครวมทั้งหมด250คนนะคะดูง่ายๆลาออก31เหลือพรรครัฐบาลนะคะตอนนี้เอาเป็นพรรครัฐบาลที่ลาออก17เป็นฝ่ายค้านที่ลาออก14ในสภาเหลือส.ส. 442เป็นส.ส.รัฐบาล250ส.ส.ฝ่ายค้าน192เพราะฉะนั้นเสียงกึ่งหนึ่งนะคะของสภาก็คือ221รัฐบาลเนี่ยมีเสียงมากกว่าฝ่ายค้านอยู่ที่39เสียงถามว่าปริ่มน้ำไหมมันก็ปริ่มนิดนึงนะแต่ก็เอาล่ะก็ยังถือว่าพอไหวอยู่คำถามถัดมาก็คือแล้วส.ส.ที่ลาออกเนี่ยต้องเลือกตั้งซ่อมหรือไม่ล่าสุดวันนี้ค่ะเลขานุการของประธานสภานะคะคุณณัฐการชูชนะได้ออกมาชี้แจงนะคะคุณณัฐการเนี่ยบอกว่าคุณชวนหลีกภัยได้มอบหมายให้ตนชี้แจง2ประเด็นแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือกรณีส.ส.ลาออกเนี่ยจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมหรือไม่สรุปก็คือไม่ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอายุของสภาเนี่ยเหลือไม่ถึง180วันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกตั้งซ่อมส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ชี้แจงก็คือตอนนี้เนี่ยในสภามีส.ส.จำนวนหนึ่งติดโควิดเพราะฉะนั้นก็ขอให้ส.ส.ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพกันไว้ด้วยในขณะที่ท่านประธานชวนเองนะคะวันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะประมาณว่าก็ขอความร่วมมือนะส.ส.ทุกคนนะคือตอนนี้เนี่ยมันก็ยังคงสามารถประชุมสภาได้แหละแต่ได้โปรดเธอได้โปรดเข้าร่วมประชุมสภาด้วยคุณชวนขอความร่วมมือนะคะเดี๋ยวไปฟังค่ะ221 221พอฝ่ายรัฐบาลก็มี250ฝ่ายค้านก็มี192ถ้าองค์ประชุมก็ยังพร้อมอยู่แล้วก็ผมคิดว่าถึงอย่างไรเนี่ยผมก็อยากจะให้กำลังใจคนที่มีอยู่ให้มาทำงานเพราะว่าเวลาที่มีอยู่ก็มากพอที่จะพิจารณาเรื่องหลายเรื่องนะเมื่อไปตรวจดูแล้วในเรื่องคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยมีอยู่เกือบ20เรื่องครับซึ่งเสียเวลาพิจารณาไปเป็นปีๆเสียงบประมาณไปเป็นล้านล้านนะครับบางเรื่องเลยเสียงประมาณเป็น2ล้านกว่าเบี้ยประชุมเพราะนั้นพวกนี้งานเหล่านี้ควรจะยืดเยื้อมาตั้งเป็นปีๆควรจะจบในตอนสุดท้ายก็เลยคิดว่าตอนต้นปีเนี่ยจะหารือเรื่องการเพิ่มวันประชุมวันศุกร์ศุกร์นี้ประชุมก็คิดว่าน่าจะได้ผ่านเรื่องที่กรรมการพิจารณาเสร็จแล้วไปได้หลายเรื่องเพราะว่าเป็นงานที่เสียเวลาและเสียเงินอย่างที่ผมเรียนแล้วเพราะสมาชิกควรจะร่วมกันในการที่ทำให้ผลงานเหล่านี้ออกมาอันนั้นเป็นการหนึ่งส่วนเรื่องอื่นก็คิดว่าน่าถ้าสมมติกฎหมายกัญชากัญชงยังอยู่เนี่ยคงใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์เพราะอย่างที่เราเห็นเมื่อวานว่าทั้งวันก็ได้ไปสามมาตราและมีการอภิปรายกันยาวแต่ว่าต้องขอบคุณสมาชิกความร่วมมือในเรื่องการประหยัดเวลานะครับคนหนึ่งไม่เกินหน้านาทีส่วนใหญ่รักษาเวลาได้แต่ว่าให้ทุกคนได้พูดกับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหานะครับและผมคิดว่า3ฉบับนี้ถ้าสามารถทำให้จบได้ในช่วงระยะเวลาปลายปีหรือต้นปีกฎหมายอีก 4-5 ฉบับที่กรรมาธิการที่วุฒิสภาก็พิจารณาเสร็จแล้วสามารถที่จะนำเข้ามาเพื่อให้ความเห็นชอบถ้าแก้เล็กน้อยเห็นชอบและประกาศเป็นกฎหมายได้เลยครับนี่ค่ะคุณชวนเนี่ยขอความร่วมมือนะคะให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเข้าร่วมการประชุมสภาด้วยนักข่าวถามต่อว่าเอ๊ะแล้วส.ส.ลาออกเยอะขนาดนี้เนี่ยเวลาที่จะโหวตกฎหมายหรือว่าพิจารณากฎหมายสำคัญสำคัญเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือไม่คุณชวนบอกว่าจริงๆเนี่ยส.ส.ลดลงแต่อย่าลืมนะว่าเอาละในเมื่อส.ส.ลดลงจำนวนองค์ประชุมมันก็ลดลงตามไปด้วย
แต่ก็ยืนยันว่าสสที่เหลือเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่แล้วค่ะเวลาจำนวนสสลดลงเนี่ยองค์ประชุมก็ลดลงครับเพราะนั้นก็ที่เหลืออยู่ก็ถือว่ายังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่มีสมัยท่านพลเอกชลิตพักความหวังใหม่ครั้งหนึ่งก็มีการลาออกสภาแต่ว่าสภาชุดนั้นข้อทำงานจนกระทั่งผลงานออกมามากที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะครับชนวาระสุดท้ายก่อนครบ4ปีนึกออกนะครับก่อนครบ4ปี7วันนะผมก็ยุบสภาที่ยุบไปไม่ใช่อะไรครับเพราะพูดเอาไว้ก่อนว่าจะอยู่ไม่ครบก็เลยทำให้เป็นไปตามที่พูดไปแล้วเพราะให้เป็นก็คือก่อน7วันจะครบก็เลยยุบสภานี่คือคุณชวนหลีกภัยนะคะ